เกิดอะไรขึ้นกับกระเทยไทยตบกันเหรอคือไทยไม่ได้ตบกันเองแต่ปรากฏว่ามีกระเทยฟิลิปปินส์ตามข่าวนะคะคือเขาน่าจะบาดหมางมาร่วมปีแล้วล่ะค่ะอันนี้ไปเจาะลึกมานะคะแล้วก็พอเอิร์ดว่าไปเจอกันแถวสุขุมวิทและทีนี้ทางฟิลิปปินส์เขามากัน20แล้วทางไทยมากัน 2-4 คนแต่ที่โดนทำร้ายจริงๆคือ2คนคนไทยโดนทำร้าย2คนคนไทยโดนตบ2คนจากกระเทยตะกล็อกใช่ฟิลิปปินส์แล้วก็โดนหยุมหัวบางข้อมูลบอกว่ากระเทยไทยโดนฉกตังไปด้วยทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นค่ะเวลาเรามีศึกนะคะรอบด้านยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าเราจะรวมใจเป็นหนึ่งเรารวมได้แป๊บเดียวจริงๆผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปคากันอยู่ที่สุขุมวิท11สถานที่ที่กระเทยฟิลิปปินส์เขาไปเช็คอินพักอาศัยอยู่นั่นแหละค่ะไปล้อมไปขอคุยกันนิดนึงร้อนถึงสน.ลุมพินีต้องไปเคลียร์แบบนี้ค่ะกลายเป็นมีแน่นอนพูดเลยคือต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากสถานบันเทิงแถวสุขุมวิทนี่แหละค่ะครับแล้วมีปัญหาทะเลาะกันแล้วฝั่งนั้นเขามากัน20ไงฮะมาเยอะกว่านะคะแล้วสิ่งที่กระเทยไทยยอมไม่ได้ก็คือมาตบกระเทยไทยแล้วเอาตังไปนะคะเดี๋ยวข้อมูลเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวรอยืนยันความชัดเจนนิดนึงและสิ่งที่ทำให้กระเทยไทยหัวร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่ากระเทยฟิลิปปินส์ไปอัดคลิปกระเทยไทยโดนตบแล้วเอาไปลงโซเชียลมีเดียของบ้านเกิดตัวเองจะเป็นสื่อไหนก็แล้วแต่แล้วก็เหมือนกับล้อกันฉ่ำๆนี่คือคลิปต้นเรื่องค่ะคลิปที่เห็นหน้าจอคือคลิปต้นเรื่องเลยนะคะเนี่ยคลิปนี้เอาไปลงโซเชียลมีเดียของทางฟิลิปปินส์และแน่นอนก็มีการหยามเหยียดกันแบบฉ่ำๆอยู่ภายในนั้นนะคะและพูดถึงแล้วชาวเน็ตไทยเองไม่เคยแพ้ใครในชาติใดในโลกอะไรแบบนี้พอเห็นปุ๊บก็เลยนัดหมายรวมตัวกันที่ปากซอยสุขุมวิท11ตามภาพที่เห็นนี้เลยนะคะแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาอ่ะลงไม้ลงมือหรือไม่ดูตามภาพแล้วกันใครเป็นใครยังไงแยกกันออกหรือเปล่าพูดถึงแล้วความเป็นกระเทยไทยฟิลิปปินส์ก็คล้ายกันนะคะเออไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะตอนแชตื่นมาเนี่ยนะคือเขาตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วยันตีสี่ตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็นึกว่ามีไอดอลเกาหลีมาหรอเพราะเสียงตะเกียะเอ๊ะหรือว่ายังไงหรือมีศิลปินใครมาอะไรยังไงที่กระเทยไทยรวมตัวกันกรี๊ดสุดท้ายไม่เกี่ยวค่ะเขาตีกันฉ่ำๆแบบนี้เลยตกลงโอป้าไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้มานะคะการรวมตัวของสาวสองโดยไม่ได้นัดหมายพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมทางนี่ขายของดีเลยนะนี่เห็นไหมมีถืออ่างของอาหารมากินแบบฉ่ำๆลองท้องกันไปก่อนเอาเรื่องให้ถึงที่สุดสุดท้ายแล้วสน.ลุมพินีก็เลยเชิญตัวคู่กรณีไปเคลียร์กันที่โรงพักกันนะคะและแน่นอนการมารวมครั้งนี้เป็นการกู้ศักดิ์ศรีสาวประเภท2ของไทยเนี่ยแหละค่ะมาตบกระเทยไทยได้ยังไงก่อนเราไปถามพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับสน.ลุมพินีบอกทราบเรื่องแล้วก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยจุดที่มีการรวมตัวกันก็คือซอยสุขุมวิท11เพื่อป้องกันไม่ให้ตบกันไปมากกว่านี้ก็ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมใครผิดว่าไปตามผิดตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำและพิสูจน์ให้แน่ชัดนะคะว่าใครเปิดก่อน ใครเริ่มก่อนนะแต่เรื่องของเรื่องไม่ใช่ว่าเจอหน้าเราตบกันไงคะเหมือนมีปัญหากันมาปีนึงแล้วแล้วบังเอิญเจอกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วพวกเยอะด้วยไงพวกเยอะ20คนเขาเรียกว่ามันมีแรงบิ้วใช่เขาไฟกันซะเลยใช่20ปุ๊บแน่นอนกระเทยไทยมาเป็นร้อยค่ะนะคะตอนนี้เห็นบอกว่ายังรวมตัวกันอยู่เลยนะคะนะคะเพื่อรอให้กำลังใจแหละใครเริ่มก่อนอย่างที่น้องชายบอกนั่นแหละเออใครเปิดก่อนนะคะแล้วใครชิงทรัพย์เพราะว่าเห็นบอกมีการชิงทรัพย์ไปด้วยนี่ถูกไหมใช่แต่มันก็มีคลิปต้นเรื่องที่เห็นว่าฟิลิปปินส์เปิดไทยก่อนไงหยุมหัวไทยนะคะมันก็เลยกลายเป็นต้นสายปลายเหตุเพราะว่าคลิปนั้นฟิลิปปินส์เป็นคนถ่ายแล้วไปแชร์ต่อด้วยไงเอาใจเย็นๆนะครับการใช้กำลังกันหรือว่าการทำร้ายกันไม่ได้เป็นทางออกของปัญหานะครับ